ติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูที่ย่านบางมดเมื่อวานนี้เกิดเหตุหลานชายทะเลาะกับญาตินะครับแล้วก็บันดาลโทสะทำร้ายญาติตัวเองจนเสียชีวิตคาห้องน้ำในบ้านพักครับร้อยเวรสอบสวนสน.บางมดรับแจ้งเหตุมีผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายร่างกายสาหัสเหตุเกิดภายในซอยพระรามที่2พระราม2ที่9นะครับบ้านเลขที่43/485แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอยู่ภายในห้องน้ำชั้นที่1ของบ้านทราบชื่อนายโอภาสกาญจนเกรียงไกรอายุ62ปีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยจึงช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกมานอกตัวบ้านก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาบริเวณหน้าบ้านผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ตายก็คือนายกิติพงษ์สุภศักดิ์ดำรงอายุ38ปีนะครับมีศักดิ์เป็นหลานชายแล้วก็พักอาศัยอยู่ด้วยกันภายในบ้านหลังที่เกิดเหตุกำลังรอมอบตัวอยู่บริเวณหน้าบ้านทั้งนี้จากการสอบสวนนายกิติพงษ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายร่างกายนายโอภาสจริงเพราะว่ามีปากเสียงกันตนเองโมโหและบันดาลโทสะก่อเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังเจ้าหน้าที่ร่วมชันสูตรพลิกศพผู้ตายในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้นำร่างของผู้ตายส่งนิติเวชเพื่อทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับอดีตนายตำรวจสันติบาล นะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อ ขออภัยค่ะเพื่อรับทราบคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะกรณีปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเมื่อเวลา 20:45 นาทีคืนที่ผ่านมาพันตำรวจโทสันทนาประยูรรัตน์ในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองได้เดินทางไปที่สน.ดอนเมืองเพื่อพบพนักงานสอบสวนและขอลงบันทึกประจำวันโดยระบุว่าได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าจะมีการดำเนินคดีตนเองในความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่กรณีเหตุการณ์ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานสอบสวนแจ้งให้ตนทราบว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาความเห็นทางคดีโดยตนไม่มีเจตนาหลบหนีแต่อย่างใดหากพนักงานสอบสวนต้องการพบหรือขอข้อมูลใดๆจะรีบมาพบทันทีทั้งนี้หลังจากลงบันทึกประจำวันแล้วพันตำรวจโทสันทนาได้กล่าวเพียงสั้นๆกับสื่อมวลชนว่าเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่หลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลต่างๆอย่างเต็มที่จากนั้นพันตำรวจโทสันทนาได้เดินทางกลับมีรายงานว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่3พฤษภาคมพันตำรวจโทสันทนาได้เข้าพูดคุยและขอให้พลตำรวจตรีนราเดชกล่อมทุกสิ่งผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลย้ายศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าออกนอกพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองทำให้เกิดปะทะคารมขึ้นทั้งสองฝ่ายและเป็นเหตุให้มีการแจ้งความเอาผิดต่อกันต่อพันตำรวจโทสันทนาดังกล่าวไปต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีช่อกงประชาชนนะครับตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มหนุ่มที่อ้างตัวว่าเคยได้รับรางวัลคนไทยตัวอย่างและเคยออกรายการอายุน้อยร้อยล้านเปิดบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสครับมีการหลอกชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนและมีผู้หลงเชื่อจำนวนมากเลยคาดว่าจะมีผู้เสียหายรวมมูลค่าเป็นทรัพย์สินแล้วกว่า100ล้านบาทครับเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการปราบปรามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามได้ทำการจับกลุ่มนายชาญณรงค์โพงามอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนโดยสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะคุมตัวมาสอบปากคำที่กองปราบปรามสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดสงขลาและระยาลาจำนวนมากเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่ากลุ่มผู้เสียหายได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท SF Group จำกัดโดยมีนายชาญณรงค์เป็นกรรมการบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสเช่นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และบินต่างๆได้กว่า200รายการครับต่อมานายชาญณรงค์ได้ชักชวนให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อไปหาสมาชิกมาเพิ่มพร้อมกับหลอกให้ซื้อสินค้าจากบริษัทไปขายแต่กลุ่มผู้เสียหายไม่หลงเชื่อนายชาญณรงค์จึงเลิกจ่ายเงินปันผลและขาดการติดต่อกับกลุ่มผู้เสียหายทั้งนี้มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อเข้าแจ้งความแล้วจำนวน58คนมูลค่าความเสียหายจำนวน 5,661,050 บาทโดยเหตุเกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี59ถึง1มกราคมปี61ต่อมาพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับและสามารถติดตามจับกุมตัวนายชาญรงค์ได้จากการสอบสวนทราบว่านายชาญรงค์กับพวกได้หลอกลวงประชาชนในพื้นที่อื่นอีกทั่วประเทศและมีผู้เสียหายลงเชื่อร่วมลงทุนจำนวนมากคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายอีกประมาณ100ล้านบาท
เบื้องต้นนะครับนายชันรงค์ให้การภาคเศษว่าไม่เคยหลอกลวงผู้เสียหายโดยตนเองทำธุรกิจดังกล่าวมา5ปีจริงซึ่งตนก็ได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับให้สมาชิกได้จ่ายบิลและซื้อของต่างๆสำหรับแอปดังกล่าวครับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะได้รับตัวอักษรสีดำแต่หากสมัครสมาชิกก็จะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโดยจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆอย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนกองกำกับการ6กองปราบปรามขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยหลงเชื่อและได้รับความเสียหายจากกรณีนี้สามารถเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามตามเขตพื้นที่รับผิดชอบนอกจากนี้ครับทางพันตำรวจโทสมพงษ์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อพันตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามและได้รับคำสั่งให้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายชันรงค์กับพวกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับสมอ.คาดว่าจะทำมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายครบ117เรื่องเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะและจะกำหนดมาตรฐาน SME เพิ่มเติมอีก20มาตรฐานเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME ตามนโยบายของรัฐบาลนายณัฐพลรังสิตพลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.บอกว่าการกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า S-curve เพื่อให้สอดรับกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลโดยในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ2561คือตุลาคม2560ถึงมีนาคม2561ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมตามกลุ่ม S-curve แล้ว45เรื่องแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเดิม22เรื่องและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต23เรื่องจากเป้าหมายทั้งหมด117เรื่องโดยตั้งเป้าจะกำหนดมาตรฐานให้ครบทั้งหมดภายในเดือนกันยายน2561ขณะเดียวกันจะจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม S หรือว่ามอกS เพื่อยกระดับขีดความสามารถธุรกิจ SME โดยสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะและประกาศใช้แล้ว20มาตรฐานและภายในปีนี้สมอ.มีแผนกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมอีก20มาตรฐานคือกลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันกฤษณาลูกหมากรถยนต์และกลุ่มมาตรฐานการให้บริการเช่นบริการล้างรถบริการซักอบรีดการบริการร้านกาแฟเพื่อให้มาตรฐานมีหลากหลายและเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้นเลขาธิการสมอ.บอกนะครับว่าได้นำระบบดิจิตอลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วยระบบดิจิตอลหลายเส้นเพื่อลดเวลาการออกใบอนุญาตโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอพร้อมและเอกสารต่างๆทางอินเทอร์เน็ตหากเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมอ.จะออกใบอนุญาตให้ทันทีในระยะเวลาไม่เกิน10วันทำการส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ2561จนถึงขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบนี้แล้ว43คำขอครอบคลุม11มาตรฐานและจะดำเนินการให้ครอบคลุม173มาตรฐานภายในสิ้นปีนี้ซึ่งการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกประชารัฐ Transform for SME 4.0เพื่อส่งเสริม SME และ OTOP โดยมี9มาตรการเช่น Local Economy เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากฐานชุมชนเน้นไปที่โครงการ Creative Industry Village หรือว่า CIV เป็นการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์การท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานมอกและมพชเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนครับโครงการ SME ภาคการเกษตรพัฒนาสู่การเป็นเกษตรมืออาชีพนำเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับเกษตรกรให้ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมทั่วประเทศและเชื่อมโยงศูนย์สนับสนุน SME 270แห่งพัฒนาโค้ชเพื่อช่วยเหลือ SME โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้า 2,000 รายภายในปีนี้นำร่อง10อุตสาหกรรม S-curve เช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องหนังเครื่องประดับและอาหารไปดูการส่งเสริมการจัดการประชุมในประเทศไทยกันบ้างนะครับทีเซฟจะมีการจัดอีเวนต์ระดับโลกงานประชุมระดับนานาชาติมาจัดแสดงในประเทศไทยครับทั้งในเมืองหลักและเมืองรองก็คาดหวังว่าจะสร้างรายได้ทั้งปีแตะที่ระดับ 1.74 แสนล้านบาทครับนายจิรุธอิสรังกูลณอยุธยาครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซฟบอกว่าป
ีนี้ทางสมาคมวิชาชีพระหว่างประเทศยืนยันจัดงานประชุมนานาชาติในประเทศไทยไม่น้อยกว่า350งานครับโดยแบ่งเป็นการจัดการประชุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 45% และจัดงานต่างจังหวัดในไม้ซิตี้เช่นเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตและขอนแก่นรวมไปถึงเมืองรองของธุรกิจไม้ที่มีศักยภาพเช่นเชียงรายนครราชสีมาอุดรธานีสงขลาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพจนก้าวสู่การจัดงานในระดับอาเซียนปล่อยจนถึงระดับภูมิภาคเอเชียได้สำหรับงานไม้และอีเวนต์ระดับโลกที่จะจัดในปีนี้ครับเช่นงานประชุมระดับโลกประจำปีของสมาคมสุดยอดฝีมือด้านการเงินนานาชาติงานประชุมนานาชาติระดับเอเชียแปซิฟิกด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุ่มธุรกิจสัตว์ปีกครั้งที่11งานเจรจาการค้าสินค้าดิจิตอลงานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตการแปรรูปอาหารเครื่องดื่มและเวชภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียซึ่งไม้เหล่านี้ล้วนส่งเสริมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ครับนอกจากนี้นะคะจะดึงงานไม้และก็อีเวนต์ระดับโลกสู่เมืองรองตามนโยบายรัฐบาลและเมืองที่มีศักยภาพในการจัดงานไม้ทั่วประเทศเพื่อกระจายรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะงานปั่นจักรยานระดับโลกเลเชฟไทยแลนด์บายจูเดอฟองซึ่งจัดขึ้นในวันที่19ถึง21ตุลาคม2561ที่จังหวัดพังงาคาดว่าจะมีนักปั่นในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,000 คนและจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 20,000 คนที่เสพยังได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคหรือว่า Mice Academy Cluster เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจไมซ์สู่ภูมิภาคเพื่อความยั่งยืนโดยร่วมมือกับ5มหาวิทยาลัยชั้นนำของแต่ละภูมิภาคร่วมกันยกระดับองค์ความรู้ในธุรกิจไมซ์ทั้งมาตรฐานการจัดงานการพัฒนาบุคลากรและสถานที่จัดงานเพื่อรองรับการจัดงานไมซ์และอีเวนต์ระดับโลกผู้อำนวยการทีเซฟบอกด้วยครับว่าการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติรวมไปถึงงานเมกะอีเวนต์ระดับโลกจนก้าวขึ้นเป็นอันดับที่24ของโลกด้านการจัดประชุมนานาชาติขณะที่สมาคมด้านการแสดงสินค้าระดับโลกหรือว่า UFI ยกให้ไทยเป็นอันดับ1ในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดงานแสดงสินค้าเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติและช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางของธุรกิจไม้ระดับโลกโดยแต่ละปีครับประเทศไทยมีนักเดินทางกลุ่มไม้ทั้งในและต่างประเทศกว่า27ล้านคนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาทส่งผลให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาประเทศทุกด้านทั้งการค้าการลงทุนโดยคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ2561จะมีนักเดินทางกลุ่มไม้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ30ล้านคนสร้างรายได้ 1.7 แสนล้านบาทครับมาที่สภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคาดหมายว่าระหว่างวันนี้จนถึงวันที่8พฤษภาคมบริเวณ ขออภัยค่ะ บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองลดลงส่วนในช่วงวันที่9ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง11พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปต่อกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวว่าแกนนำระดับหัวกะทิของกลุ่มก่อการร้าย